สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมภาษากันนะครับจะเล่นรอบเดียวให้จบเลยเป็นเกมภาษาที่ไม่ยาวมากก็เกม Blue นี่แหละครับของบันไดนะครับขึ้นชื่อเรื่องภาพว่าสวยแต่ว่าเนื้อเรื่องก็สั้นๆหน่อยกราฟิกมันกินเมมโมรี่เยอะกินความจุไปเยอะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลุยเลยนะครับอันนี้เป็นแมนชั่นของเรานะครับเริ่มต้นมาก็สำรวจขยันสำรวจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเงินให้ได้ประมาณสัก20,000กดสำรวจตามที่ต่างๆเดินผัดไปผัดมานี่แหละครับถ้าเราคุยกับพี่ชายเราที่ยืนอยู่นั่นก็จะกลายเป็นจุดเซฟนะครับหูย10 เยนโคตรเยอะเลยที่เห็นอยู่ฝั่งซ้ายก็จะมีพลังโจมตี57พลังป้องกัน28นะครับพลังชีวิต200แล้วก็ความอึด200เราเก็บเงินไปก็เพื่อที่จะไปเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวเกมมันไม่มีการเก็บเลเวลมันจะได้เลเวลเราจะเพิ่มพลังได้โทษทีครับไม่ใช่เพิ่มเลเวลนะเพิ่มพลังได้จากการต่อสู้กับศัตรูตามเนื้อเรื่องแล้วก็พวกศัตรูลายทางที่มีอยู่แค่ตัวเดียวแต่ว่ามันสู้ซ้ำได้ครับแต่ถ้าเราเก็บมากๆบางทีมันก็ไม่สู้กับเราเราก็เลยต้องมาเก็บเงินเพื่อที่จะไปฝึกมวยฝึกชกเป้าซึ่งจะเป็นการเพิ่มพารามิเตอร์ของตัวเอกนะครับโอ้เงิน18,000แล้วเอาจากแมนชั่นครับเอาของไปขายที่ Convenience Store เราจะขายได้แค่ทีละชิ้นนะฮะเสียเวลานิดนึง20 คือของมันเต็มถ้าของมันเต็มแล้วเนี่ยเราจะสำรวจเวลาเรากดสำรวจเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเงินเราก็จะไม่ได้เหมือนกันเราก็เลยต้องของมาขายก่อนนะครับผมก็ยังไม่ค่อยคล่องนะเดี๋ยวมันอาจจะมีคำทางกันหน่อยนึงครับไปฝึกมวยในนี้ถ้าโชคดีก็สำรวจก็จะได้กางเกงบูม่านะฮะกางเกงในเอาไปขายขายได้5,000ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วก็เอาของมาให้นี่แล้วกันขายไปก็ไม่ได้ตังค์คำสั่งนะครับคุยสำรวจใช้ของครับอันนี้เงินล่าสุดเป็นเงินนะเลือกไม่ได้มีแค่นี้3อย่างของก็มีอันนี้เราให้คนอื่นให้ครับแต่มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราให้อะไรเพราะเราไปขายแล้วก็แค่ไม่ได้ตังค์อ่ะถ้าเป็นค่าให้พวกของกินมันก็จะขอบคุณเรานะครับแต่ไม่มีผลอะไรหรอกเดี๋ยวเรามาฝึกมวยกันการฝึกก็ง่ายๆครับกดทิศทางตามมือของมันที่ขยับอะครับไปซ้ายแล้วกดซ้ายไปขวาแล้วกดขับขวา
ยิ่งกดได้มากก็จะยิ่งมีโอกาสได้พารามิเตอร์เพิ่มขึ้นสูงนะครับสูงสุด4แต้มอันนี้ได้ครบ4หน่วยเห็นไหมครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาละเมื่อกี้50กว่าตอนนี้63ละใช้เงินคาราพัน5นะครับตัวเลขด้านบนฝั่งซ้ายก็คือเขานะครับก็คือแต้มนับนั่นแหละส่วนฝั่งขวามือเป็นฮิตครับผมจะฝึกที่ด่านแรกนี่ให้เต็มเลยนะไม่ใช่ให้เต็มให้พลังสูงพอสมควรครับแล้วค่อยลุยโอ้ยพลาดเยอะน่าได้3มั้ง2เองตายแล้วน้อยมากพลาด
เราต้องตุนพลังมาฝึกอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยเราจะสู้บอสค่อนข้างยากเพราะบางทีบอสออกมาทีมสองต้องสู้สองครั้งติดกันอย่างเงี้ยมันลำบากครับเพราะเกมมันแรนดอมเวลาเราโจมตีมันไม่ได้โดนทุกครั้งต่อให้พลังเราเยอะก็เถอะหนึ่งครั้ง500เยนเงินเราพอสมควรนะครับเดี๋ยวฝึกอีกสักที2ทีก็พอละแล้วเดี๋ยวไปลุยละครั้งสุดท้ายแล้วครับแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยโอเคพอแล้วครับจุดเริ่มต้นของเกมที่ต้องไปนะครับสวนสาธารณะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องของพวกชมรมมวยฮานาตะกะนะครับฮากานาตะนะครับเกมมันจะสั้นๆเดี๋ยวเราลุยกันยาวๆเลยครับไม่ต้องพักแล้วไปที่โรงเรียนครับเราจะได้สู้กับมูโต้ผมจำสตอรี่กับบทสรุปมันไม่ได้นะเพราะว่าเล่นคำๆเอา
บางทีมันจะลืมหน่อยก็ไอตัวเมื่อกี้ไม่ให้เลือก3ตัวนะครับคำสั่งเมื่อกี้แต่ไม่มีผลแล้วครับเลือกตัวไหนก็ต้องสู้เหมือนเดิม Middle Kick เดี๋ยวใส่ท่าหากินก่อนนะ Body Roll Body Roll ไม่ใช้ท่าแรงใช้ท่าเบาๆแต่เอาเน้นโจมตีโดนเอาแบบหลบยากนิดนึงเรียบร้อยครับคุณโต ธรรมดากับโอฮาชิครับเดี๋ยวเราเข้าโรงเรียนก่อนเลยโอ้ผิดห้องบ้าเลยกดผิดอันนี้โคเฮจินะครับแล้วก็มาชั้นเรียนของเรานี่เป็นห้องเรียนของเรานะครับมีนักเรียนอยู่4คนคาซุมิจิอากินะครับมิโยเนยิคุยกับเพื่อนเสร็จแล้วไปที่เกมเซ็นเตอร์ครับออกโรงเรียนไปเกมเซ็นเตอร์แล้วเดี๋ยวค่อยกลับโรงเรียนทีนึงเจอฮิโรโตะเล่นเกมอยู่ซัดมันครับมันเปรี้ยวก็อัดมันหน่อยเรียบร้อยครับฮิโรโตะออกจากเกมเซ็นเตอร์ครับจะเจอชิมาบุคุโรอยู่เห็นเฮฟี่ศัตรูไหมฮะเฮฟี่ศัตรูสูงกว่าแล้วไอ้ย่าทำไม่ตายไม่ตายของชิมาฟุคุโร่เป็นเคาน์เตอร์นะครับเราก็ทำได้ตีศอกป๊อกค่อยๆ50ถ้าโดนเคาน์เตอร์นี่การโจมตีจะหยุดทันทีจะผ่านฝ่ายโจมตีทันทีครับเรียบร้อยอันนี้คือเหนื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับพลังหมดเสียงเพลงกับการเดินเราจะช้าลงเพลงก็จะเอื่อยเดี๋ยวไปรักษาตัวครับไปที่โรงหมอแข็งแรงเหมือนเดิมไปโรงเรียนครับเชียกิไม่อยู่แล้วนะครับเชียกิหายไปไปบนดาดฟ้าครับไปเจอวาชิมะอ
ูมนิดนึงโอ้โหหลบได้โอ้โหหลบได้หมดเลยโดนหมัดเดียวเคาน์เตอร์บล็อกโดนเอาคืนประตูค่อนข้างเก่งเลยนะฮะคือก่อนจะมาก็ซ้อมมวยมานิดนึงดีกว่าเปลี่ยนคำด่าแล้วเอาหมัดไปหมัดรุ่นๆนี่แหละอีกหมัดเดียวอ่าเรียบร้อยแล้วชนะแล้วยังตามหาชิอากิต่อไปครับอยู่ชมรมมวยนี่เองจัดให้มัดก็มัดอันนี้ก็เปรี้ยวอัดเข้าหน่อยครับโคเฮยิจะท่าไว้ดีกว่าเอาโรลลิ่งโซแบทไปกินเฮ้ยโอ้โหเคาน์เตอร์กูด้วยไอ้เวเนยเดี๋ยวไปรักษาตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจอบอสแล้วครับ
เดี๋ยวมีฉากประทับใจในการ์ตูนด้วยครับเจียกีตัดผมของขึ้นเลยครับของขึ้นเฮ้ยโซบัคเวเนอร์หลบได้เคาน์เตอร์หาตอนนักการมาแล้วชอบวาจิมามากเลยนะดูสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่ดีเรียบร้อยครับผ่านบทที่1บทนี้ยาวที่สุดแล้วครับเพราะว่าเราเสียเวลาในการซ้อมมวยด้วยบทที่2ลืมฟังข่าววันนี้มีนักเรียนย้ายมา2คนนะครับ
กลับมาโรงเรียนก็จะเจอโจกับเซจินะครับก็จัดการสั่งสอนซะเฮ้ยเจจิเรียบร้อยครับก็จะโจต่อเลยเหมือนล้างแค้นให้น้องครับจัดไปไอ้สองตัวนี้ไม่เก่งเท่าไหร่นะดีอยู่ว่าพลังชีวิตมันน้อยด้วยมาชุดเดียวก็ชนะละเคาน์เตอร์เอาคืนครับโบกอีกทีเดียวเอาเรียบร้อยเลยจบบทที่2ครับบทที่3เราก็จะเลือกคุยแต่กับตัวละครหลักๆนะครับอันนี้เป็นพวกนักเรียนอื่นที่มาหาเรื่องเทเคนนะครับเดี๋ยวเราจัดการสอยก็จบบทนี้แล้วฮะไอตัวนี้เก่งเท่าชิมาบุคุโร เรียบร้อยครับจบบทที่3ไปบทที่4เลยThank you.
บทนี้เป็นของโอนิสึกะนะครับเรามาเล่นเกมเซนเตอร์ก่อนอันนี้เป็นฝึกท่าไม่ตายกดเดินหน้าอย่างเดียวนะรัวๆมันจะทำให้เรามันจะให้เราทำแบบนี้ได้2ครั้งครับพอหมด2ครั้งไปแล้วเราจะกดให้มันเต็มแถบไม่ได้แล้วนะครับมันจะเต็มให้เราแค่2ครั้งคือเล่นได้2ครั้งครับที่เหลือก็จะไม่ได้ละอย่างเงี้ยฮะมันง่ายนี่ผมเต็มตอนเวลาเหลือ11นะพอเล่นอีกรอบนึงจะเวลาจะเหลือน้อยกว่า11เพราะเล่นรอบหนึ่งก็ไม่ได้ละมันจะให้แค่2นะฮะอีกรอบหนึ่งกดจนเมื่อยอ่ะกดด้านหน้ารัวๆนะฮะโอเคพ่อโฮเตลเอาไว้เซฟนะครับจำไม่ได้สายนิ้วไฟมันอันไหนวะเจอคนแล้วครับมาคุยกับคนแล้วก็ให้ไปที่เกมเซ็นเตอร์ก็จะมีคนมาขายตัวให้เราบางทีผมก็เดินงงๆเหมือนกันนะจำทางไม่ได้มันก็จะบอกให้เราไปรอที่เกมเซ็นเตอร์นะครับมันจะมีงานปาร์ตี้ชุบก็กลับมาเคสเซนเตอร์ที่เดิมครับแล้วขึ้นไปชั้น2หน้าตาวอนโดนกำปั้นดีนะเนี่ยจัดให้ครับจำไม่ได้ว่าไหนเป็นไอ้นี่ของมันโอเคอ
เกมนี้ของบันไดนี่ขึ้นชื่อเรื่องกราฟิกนะครับแต่ว่าแม่งหมกเม็ดไอ้นี่ตัวอ้วนแต่กราฟิกออกมาเป็นตัวปกติเลยเวรกรรมจริงอ่ะจัดให้หน่อยดันพลิ้วด้วยนะดันพลิ้วด้วยนะเอ้200กว่าแล้วผมน่าจะได้คอสสกูลแล้วนะนี่ไงมาแล้วหมัดคอสสกูลบลอดี้บรออัปเปอร์คอสสกูลปิดจ็อบด้วยโรลลิ่งโซบัตอยู่ไม่ถึงสิท่าม าแล้วนิสุกะแต่ยังไม่ได้สู้กันนะไปร้านทาโกยากิครับนี่ไงตัวเก็บเวลตัวนี้มันจะมีให้สู้ตลอดนะฮะแต่ถ้าเราเวลสูงบางทีมันจะหนีแล้วก็ช่วยคนปุ๊บเราก็จะได้ของกินเป็นค่าตอบแทนได้แฮมเบอร์เกอร์บ้างได้แซนด์วิชบ้างได้ฮอทดอกบ้างนะครับเอาไว้เพิ่มพลังชีวิตมีคนบุกมาครับโจที่ยืนอยู่สถานีรถไฟฟ้าโดนเล่นอิคุโซกลับมาที่ร้านครับเพื่อนหายหมดแล้วมาสเตอร์เพื่อนผมหายไปไหนกูรอมึงอยู่ห้องข้างๆแวะมาด้วยประมาณนี้ครับพ่อแม่งอยู่ข้างจริงๆทำแผนที่มาได้เฮี้ยมากปะทะกับโอนิสึกะครับโคตรเท่เลยจัดชุดหนักให้เลยครับกะว่าถ้าโดนเอาตายอ่ะโอ้โหพลาดแล้วเราพลาดแล้วเราคอกสกูThank you.
ลำตัวอัปเปอร์ลำตัวโผไม่โดนเตะหัวอ๋อเตะลำตัวไม่ได้เอาเตะหัวใส่มาโอนิสุกะไม่มีท่าไม้ตายนะครับตัวนี้ไม่มีท่าไม้ตายเป็นต่อยธรรมดาชนะจบบทโอนิสุกะครับเอาละครับคนหายหมดเลยอันนี้จะเป็นบทของเอบิฮาร่านะครับมีพวกเด็กปีหนึ่งที่เข้าใหม่ครับก็มีฮิโรโตะThank you.
คือหนัดฟ้าครับมาจัดการกับเอมิฮาร่าโอ้โหหลบได้หมดเก่งๆๆเคือท่าแรงๆท่าที่มันมีพลังโจมตีสูงมันจะไม่ค่อยโดนนะฮะถ้าอยากโดนก็ใช้ท่าเบาๆโอ้เคาน์เตอร โบชนะครับจบบทที่5บทสุดท้ายครับยาคุชิจิผมมาก็มานี่เลยเป็นบทเดียวที่ไม่ต้องไปโรงเรียนตามล่ายาคุยจิกันฮะโอ้ยสวนสาธารณะมาอันไหนวะอ๋ออันนี้เวรกรรมบอดี้โบรอัพเปอร์โบรโอ้หลบได้หมดเคาน์เตอร์เรียบร้อยบอกให้เราไปเกมเซ็นเตอร์นะครับเราก็จะไปเกมเซ็นเตอร์
มิดเดิลคิกโรลลิ่งโซบัตเรียบร้อยอพาร์ตเมนต์ไปที่ทรายอาซูมานะครับจะเจอยาคุชิจิมองหน้าเล็กน้อยปล่อยลูกชายตัดสินกันครับมาแล้วฮะยาคุยจิก็ไม่มีอะไรครับนอกจากไม่ตายคอเตอร์เฮ้ยหลบได้หมดเลยเหรอสักดอกหน่อยเออแหมหลบได้หมดก็ใจร้ายเกินตากูเอาคืนสูสีโคตร
เคลียร์ครับจบแล้วครับจอมเกบูโรคุเดนาชิบูนะครับก็เป็น RPG ของบันไดถือว่าสนุกนะครับแต่ว่ามันสั้นไปนิดนึงแล้วก็ไม่มีการเก็บเลเวลถ้ามีการเก็บเลเวลได้จะโคตรดีเลยอ่ะเจอศัตรูข้างทางแล้วก็ตัดฉากสู้แบบนี้ผมว่าโอเคมากเลยนะแต่มันดันไม่มีอ่ะดิโหนี่เล่นแบบไม่เซฟสักครั้งเลยนะฮะลุยรวดเดียวจบเลย จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ